ับเทศนาต่อเมื่อในสัปดาห์ที่แล้วยังเทศไม่จบสัปดาห์ที่แล้วเทศไม่จบนะครับในลูกาบทที่5ข้อ1ถึง11นะครับตอนไปประชุมที่นครปฐมเนี่ยก็ได้มีโอกาสใช้เวลาอาจารย์เบียร์เชนโกแวร์ซึ่งเป็นประธานสหกิจเกือบทุกวันก็เห็นถึงท่านได้สนใจว่าท่านก็อายุ73แล้วก็อยากจะเห็นคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมารับใช้พระเจ้ามากขึ้นท่านบอกว่าตอนที่เริ่มต้นรับใช้เนี่ยมีคนรุ่นเดียวกันเนี่ยเยอะมากตอนอายุ20 30เนี่ยแต่พอตอนอายุ73เนี่ยเหลือไม่เกิน1 2 3 4 5เหลือไม่เกิน5คนแล้วรู้สึกเป็นภาระใจมากที่เราอยากจะเห็นคนที่ติดตามพระเจ้ายังยืนหยัดเข้มแข็งเสมอไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆอย่างนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้มาฟังพระวจนะของพระเจ้าลูกาบทที่5ข้อ1ถึง11เราจะอ่านในข้อที่4 5 6 7นะครับพี่น้องครับเราจะให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าด้วยการลุกขึ้นยืนด้วยกันเราจะอ่านด้วยกันครับลูกาบทที่5ข้อ4 5 6 7นะครับเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสแก่ซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกหย่อนอวนลงจากปลาซีโมนตอบว่าพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังลูกไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์เมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมากจนอวนของเขากำลังปลีเขาจึงทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรือหรือนำหนึ่งให้มาช่วยเขาก็มาช่วยเขาได้ปลาเต็มลำเรือทั้งสองลำจนเหลือเพียงตลาดแค่นี้นะครับข้าแต่พระเจ้าเช้าวันนี้ข้าพระองค์หลายได้เข้ามาเพื่อจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกระทำมหากิจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราทั้งหลายจะคิดได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งสิ้นเมื่อเราอยู่ภายใต้พระองค์เราเห็นการอวยพรเราเห็นการดูแลเราเห็นการปกป้องที่มาจากโปร่งเสมอขอพระเจ้าสำหรับข่าวประเสริฐที่มาถึงท่านคนทั้งหลายขอให้ข่าวประเสริฐนี้เป็นฤทธิ์เดชที่จะไปถึงคนมากมายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนและช่วยเหลือคนเป็นมากที่จะมาถึงความรอดในองค์ผู้เป็นเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้จึงอธิษฐานให้ชีวิตเราทั้งหลายเกิดผลมากในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเรียนเชิญทุกท่านได้ครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงชีวิตของเปโตรที่พระเจ้าทรงเรียกเขามาในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเปโตรเป็นคนที่ดูเหมือนไม่ได้มีอะไรมากเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่เป็นชาวบ้านแต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกเขามาพระองค์ทรงรู้ว่าเขาเป็นคนที่ตอบสนองต่อพระองค์เราจึงเห็นว่าผู้ใดก็ตามที่ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงรักคุณนั้นจริงๆพระองค์ทรงเรียกคุณนั้นออกมาการทรงเรียกของพระเจ้าไม่ได้เรียกครั้งแรกแล้วก็พระองค์ก็จะไม่มายุ่งกับเราเลยไม่ใช่แบบนั้นแต่การทรงเรียกของพระองค์จะทรงเรียกเราเสมอทุกครั้งที่เราท้อใจทุกครั้งที่เราหลงไปจากทางของพระเจ้าทุกครั้งที่บางครั้งชีวิตของเราทั้งหลายตกต่ำลงพระองค์ก็ทรงห่วงใยแล้วพระองค์ก็ทรงเรียกเราให้กลับมาหาพระองค์เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงห่วงใยเป็นตัวเสมอแม้แต่ในช่วงที่พระองค์ทรงสร้างเปโตรนั้นเปโตรก็เป็นคนหนึ่งที่ปฏิเสธพระเยซูหลายครั้งพระองค์ทรงปฏิเสธพระองค์เพราะว่าเปโตรนั้นอยู่ในสภาพที่อารมณ์ความรู้สึกที่กลัวในเวลานั้นก็ปฏิเสธพระเยซูคริสต์แต่เมื่อพระเยซูถามว่าเปโตรเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเปโตรก็บอกว่าข้าพระองค์รักพระองค์แต่เป็นความรักแบบฟิเลโอไม่ใช่เป็นความรักแบบอากาเป้เป็นความรักที่รักพระองค์เหมือนกับพี่น้องรักกันแต่ไม่สามารถรักกับที่พระเยซูคริสต์รักเขาคือยอมสิ้นพระชนที่การเขนเพื่อเขาได้จริงๆแต่เราเห็นว่ามนุษย์มีความจำกัดเปโตรมีความจำกัดหลายอย่างในชีวิตแต่ในความจำกัดในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่ในสภาพความจำกัดแล้วก็ทิ้งเราไว้เสียแต่พระองค์ทรงโปรดช่วยเราให้เรานั้นได้มีชัยชนะเหนือความจำกัดนั้นโดยเมื่อเราเชื่อเพื่อวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเห็นถึงในชีวิตของเปโตรนั้นในตอนที่พระองค์ทรงเรียกเปโตรในเวลานั้นเนี่ยเราเห็นว่าเปโตรนั้นเป็นคนหนึ่งที่ตอบสนองพระเจ้าเปโตรเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะให้เกียรติกับพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ทรงเรียกเปโตรเขาให้เกียรติกับพระเจ้าเขา
ตัดสินใจแล้วก็ต้อนรับพระองค์นั้นเขาไม่ได้ต้อนรับพระองค์แบบมั่วๆหรือว่าไม่ต้อนรับแบบไม่เข้าใจแต่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเปโตรนั้นมีประสบการณ์ทางอัศจรรย์เปโตรมีประสบการณ์ที่พระเจ้าช่วยเปโตรมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่ภายในจิตใจผมเชื่อว่าเปโตรไม่ได้มาหาพระเจ้าแบบแม้เขาเป็นชาวประมงแต่เขาไม่ได้มาหาพระเจ้าแบบไม่รู้เรื่องแต่เขามาหาพระเจ้าแบบเขามีประสบการณ์เขารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ในชีวิตของเขาชีวิตของเปโตรนั้นในครั้งแรกที่เขามีประสบการณ์พระเจ้าก็เห็นการเกิดผลเมื่อเขาได้มารู้จักพระเจ้านั้นธุรกิจหน้าที่การงานของเขาที่ล้มเหลวกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็จับปลาบางทีบอกว่าจับปลาคืนยันลุ่มก็ไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อเปโตรได้ตอบสนองต่อพระสุรเสียงของพระเยซูคริสต์เข้าไปที่น้ำเลยก็บอกจับปลาทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยแต่เมื่อไปที่น้ำลึกพระเจ้าทรงให้เขามีประสบการณ์ที่เขาสามารถจับปลาได้มากขึ้นพี่น้องเห็นหลักการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมได้เทศนาในเรื่องของหลักการที่ให้พระเยซูมาอยู่ในเรือของเขาให้พระเยซูมาใช้เรือของเขาในการเทศนาเขายอมเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาในธุรกิจของเขาเขายอมเปิดใจให้พระเยซูมาเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในชีวิตของเขาและก็ให้พระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตพี่น้องใครก็ตามไม่ให้พระเยซูมาเป็นพระเจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะจะมีประสบการณ์ที่อัศจรรย์ในสภาพที่เราอยู่ในปัจจุบันถ้าเราเป็นนักเรียนพระเจ้าว่าให้เรามีประสบการณ์เรื่องการเรียนการสอบถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้ามีประสบการณ์ในสิ่งที่เราเป็นจริงพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รู้จักเปโตรอย่างดีเปโตรไม่ได้อยู่สภาพที่พร้อมเราดูในสัปดาห์ที่ผ่านมาโน้นว่าเปโตรไม่ได้พร้อมเลยเปโตรเป็นคนติดที่มีความจำกัดมากไม่พร้อมเลยจริงๆตอนที่ให้พระเยซูใช้เรือในการเทศนาสั่งสอนนั้นเปโตรกำลังจะหดหู่ด้วยซ้ำเปโตรกำลังเศร้าด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่สามารถจับปลาได้ทั้งคืนเลยแล้วเราดูว่าคนที่เป็นชาวประมงแล้วไม่จับปลาไม่ได้เลยเนี่ยต้องหมายถึงว่าไม่มีรายได้อะไรเลยในครอบครัวหมายถึงว่ามีความจำกัดหลายอย่างในชีวิตแต่เราเห็นถึงว่าพระเยซูมาในวาระเขาล้มเหลวพระองค์มาเรียกเขาในเวลาที่เขาอ่อนแอแล้วในเวลาที่เราอ่อนแอนั้นเป็นเวลาที่เราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าเวลาที่เราอ่อนแอเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเองไหมครับถ้าผมสังเกตเวลาพระเจ้าเรียกผมมาเรียกพี่น้องมาบางครั้งไม่ได้เรียกมาในสภาพที่เรากำลังอยู่สบายในบางครั้งแต่ผมเรียกมาในเวลาที่เรามีความจำกัดจริงแต่ในความจำกัดนั้นก็ลงแปลงเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่เกิดผลกลายเป็นสิ่งที่เกิดผลได้กลายเป็นสิ่งที่มีชัยชนะได้ขอพระคุณพระเจ้านั้นเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างนั้นเราต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าการมาหาพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้เราเกิดผลได้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้านี้นะครับว่าถ้าเรามีความเชื่อในพระองค์นั้นความเชื่อกับการเชื่อฟังพระเจ้าต้องไปด้วยกันความเชื่อกับการเชื่อฟังพระเจ้าแยกกันไม่ได้เพราะเมื่อเราเชื่อในองค์พระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปโตรได้เชื่ออย่างนั้นเราก็ต้องฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเราก็ต้องให้ชีวิตของเราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์เสมอน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายนั้นก็เป็นน้ำพระทัยที่ดีทั้งสิ้นพี่น้องครับหลายคนผ่านชีวิตมาโลกนี้มาเป็นระยะเวลายาวนาน10ปี20ปีตอนเราวัยรุ่น10กว่าปี20กว่าปีนั้นก็อาจจะมีประสบการณ์อย่างหนึ่งแต่เมื่อเราผ่านไป30ปี40ปี50ปีแล้วมีประสบการณ์อย่างหนึ่งเมื่อวัยที่เรากำลังจะเกษียณแล้วก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าอีกแบบหนึ่งพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราและก็พระองค์ปรารถนาให้เราเป็นคนที่เกิดผลอยู่เสมอนั่นเป็นเหตุว่าทำไมเวลาที่ผมมาหาพระเจ้าเนี่ยแม้มีความจำกัดนั้นเห็นถึงความไม่จำกัดเพราะว่าเวลาเราเริ่มต้นอะไรเราไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีมากเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราไม่มีเสมอพี่น้องที่รักครับเปโตรนั้นมาจากเรือที่ไม่มีปลาเลยเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็ติดลบซะอีกศูนย์แล้วก็ติดลบซะอีกพี่น้องเห็นไหมไม่มีอะไรเลยแล้วก็แถมจิตใจก็ย่ำแย่ในเวลานั้นแต่เราเห็นถึงเปโตรนั้นบอกว่าอะไรเปโตรบอกว่าจับปลามาทั้งคืนก็ยังไม่ได้อะไรเลยเปโตรข้ออ้างว่าผมเป็นมืออาชีพด้านนี้นะผมจับปลามาหลายปีแล้วจับปลาไม่ได้เลย
แต่พระเยซูจะบอกว่าไปจับปลาในเวลากลางวันนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ต้องเห็นถึงการที่เปโตรยอมฟังพระเยซูคริสต์นั้นยอมเปิดใจนั้นเป็นกฎหนึ่งที่สำคัญมากว่าเมื่อเขาให้ที่หวานสิ่งใดลงไปก็เห็นพระพรของพระเจ้ากลับคืนมาอย่างแท้จริงการหวานนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่หมายถึงว่าเมื่อเราหวานสิ่งใดแล้วสิ่งใดนั้นเราอยากเห็นการเก็บเกี่ยวถ้าเราทำธุรกิจใดๆนั้นวันนี้มันเหมือนกับว่าเราออกไปจับปลามาแล้วยังไม่ได้อะไรสักลำสักนิดเลยปลาสักตัวยังไม่มีเลยแม้แต่เศษลูกปลาเรายังไม่เห็นเลยบางคนบอกโอ้พระเจ้าทำไมข้าพระเจ้าเป็นแบบนี้นั่นแหละถึงเวลาที่เราจะต้องมีประสบการณ์การเกิดผลกับพระองค์เห็นไหมถึงเวลาที่เราจะต้องเข้ามาหาพระองค์จริงๆและคุกเข่าลงและถามพระเจ้าว่าข้าควรทำอย่างไรแบบเปโตรบอกว่ามีประสบการณ์มาแล้วจับปลาทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพระองค์จะทำตามสิ่งที่พระองค์บอกคือออกไปอีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักมีเวลาในการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเราเสมอมีเวลาแม้ว่ามีเวลาความเศร้าโศกแต่จะมีเวลาความชื่นชมดีๆมันเพลงที่เราได้แต่งมามีบางครั้งความมืดมิดเข้ามาผมเข้ามาในชีวิตของเราแต่จะมีเวลาชัยชนะมีเวลาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าเราคอยแบบนี้เองไหมครับถ้าช่วยหนุนใจเขาอยู่ใกล้ๆเราหน่อยดีไหมบอกว่าจงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนนั่นชาวพุทธเรามาคริสตจักรเนี่ยดาวหนุนใจพี่น้องให้เรามาไม่ว่าเราอยู่สภาพอย่างไรก็ตามแต่เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์กฎประการที่หนึ่งที่เราจะดูไปคือกฎแห่งการให้กฎที่สองคือกฎแห่งความลึกก็คือว่าพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยให้เราไปที่น้ำลึกมากขึ้นเปโตรรู้ว่าไปที่น้ำลึกนั้นไม่ปลาแน่เพราะว่าเปโตรเป็นชาวประมงเปโตรรู้ว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเลยต้องเห็นหลักการสองสามสิ่งในเช้าวันนี้นะครับก็คือว่าทำไมการเชื่อฟังของเปโตรจึงเป็นเหตุทำให้เปโตรเกิดผลทำไมการเชื่อฟังในชีวิตของคนคนหนึ่งการเชื่อฟังพระเจ้าในชีวิตคนคนหนึ่งทำให้พระเจ้าใช้เขาได้มากทำไมการที่เขาที่เป็นคนธรรมดาแต่ว่าทำไมพระเจ้าจึงให้เขากลายเป็นคนที่มีทุกอย่างอย่างมากขึ้นเขาว่ามากขึ้นไม่ได้หมายถึงไม่เพียงแค่ทางกายภาพวัตถุนะฮะแต่หมายถึงว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ทำไมเขามีประสบการณ์แบบนี้ได้เราดูด้วยกันเราเห็นว่าความเชื่อฟังของเปโตรประการที่หนึ่งก็คือว่าเชื่อฟังแม้ขัดแย้งกับความจริงที่เขาได้ถือปฏิบัติมาเชื่อฟังแม้เขาเองนั้นขัดแย้งกับความจริงตามธรรมชาติไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราเชื่อพระเจ้าเป็นการขัดแย้งหมดทั้งสิ้นแน่นอนเราอยู่ในโลกนี้เราก็อยู่ในระบบที่พระเจ้าตั้งไว้มีกลางวันมีกลางคืนมีฝนตกพระเจ้าให้ฝนตกถ้าคนชอบทำและคนไม่ทำแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อพระเจ้าเรียกเนี่ยพระเจ้าก็เรียกเรามาในเวลาที่มันไม่เป็นเวลาที่เราคิดว่าดีเลยใช่ไหมก็เห็นว่าความขัดแย้งที่เปโตรได้เจอในจิตใจนี่คืออะไรความขัดแย้งเรื่องของการเหมาะสมเรื่องเวลาเพราะว่าเวลากลางคืนเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการจับปลาแต่เปโตรใช้เวลากลางวันในเวลาพระเยซูบอกให้เปโตรใช้เวลากลางวันเวลากลางวันไม่ใช่เป็นเวลาที่เหมาะสมมีความขัดแย้งในเรื่องของเวลาอย่างมากในเวลานั้นไม่ใช่ทุกครั้งเป็นแบบนั้นแน่นอนเราไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งเราจะต้องออกไปจับปลาในเวลากลางวันถึงจะได้หลังจากนั้นเปโตรก็คงจะไปจับปลาในเวลาที่เหมาะสมเหมือนเดิมแต่เคสนี้หรือว่าเวลานี้เป็นเวลาพิเศษที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีประสบการณ์ให้คนมีประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนมาทั้งมาถึงจุดหนึ่งที่ไม่ว่าเราจะเดินพระเจ้ามากี่ครั้งผมเดินพระเจ้ามา25 ปี 30 ปีก็ต้องมาเจอกับสภาพบางครั้งเนี่ยก็คือว่าจับปลาหรือว่าไม่เห็นอะไรเลยมาเข้าใจแบบนี้แต่ความคิดของเราจะจมอยู่กับความไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้ตลอดชีวิตเองไหมพี่น้องหรือว่าเราบอกว่ามันไม่ดีเลยแล้วอยู่กับความไม่ดีมันไปตลอดชีวิตไม่ได้เลยไหมครับเราต้องมาถึงจุดที่เหมือนกับเปโตรที่บอกว่าแม้จะตามมาตลอดไม่ได้เลยแต่ข้าพระองค์จะเชื่อฟังองค์พระเยซูคริสต์เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายฉะนั้นเราเห็นถึงความเหมาะสมเรื่องของเวลาความขัดแย้งในเรื่องของปริมาณเวลาในการจับปลาเพราะว่าเปโตรนั้นรู้ว่าจับปลาครั้งเดียวเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เรือมันให้ปลามันเต็มลำเรือเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเหมือนกับพี่น้องออกไปทําธุรกิจแล้วอยู่ๆจะบอกว่าในครั้งเดียวจะได้มากนะบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยากจะช่วยเหลือเราทั้งหลายเสมอแล้วพระเจ้าต้องการไปดูประสบการณ์ไปที่ดำเนินก็เห็นในลูกาบทที่5 ข้อ 4นั้นพระเยซูได้พูดชัดเจนบอกว่าจงออกไปเท
ที่น้ำลึกน้ำลึกหรือว่า deep water เนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันดูมันไม่น่าจะลงไปตรงนั้นได้เลยและประสบการณ์น้ำลึกกับพระเจ้าเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดูเหมือนมันขัดแย้งกับความรู้สึกในบางครั้งแต่พระเจ้าก็จะทรงนำเราไปที่ตรงนั้นพี่น้องที่รักครับหลายครั้งเรามีประสบการณ์ที่ดีกับพระเจ้าในสภาพธรรมชาติแต่หลายครั้งน้ำพระทัยพระเจ้าต้องการให้เรากล้าที่จะก้าวไปมากขึ้นกล้าที่จะก้าวไปมากขึ้นพี่น้องครับบางครั้งชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่ผ่านประสบการณ์ที่ล้มเหลวผิดหวังผ่านประสบการณ์ที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะรอดได้แต่เราก็รอดมาได้ทุกครั้งใช่ไหมแต่เราก็ผ่านมาได้ทุกครั้งใช่ไหมครับมันต้องเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยละทิ้งเราทั้งหลายเลยจำได้ว่าเมื่อไปประชุมกับผู้นำนั้นผมมักจะชอบคุยกับคนที่สูงอายุเพราะว่าคนที่สูงอายุจะไปอยู่กับพระเจ้าก่อนต้องรีบคุย ต้องรีบคุย เพราะว่ามีประสบการณ์ที่ดีๆมากแต่ไม่แน่นะบางคนอายุน้อยเนี่ยต้องประมาทบินประมาทพระคุณพระเจ้าเนี่ยอาจจะไปก่อนได้นะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมเมื่อผมคุยแล้วผมรู้สึกประสบการณ์เนี่ยเกือบทุกคนเลยนะครับอาจจะไม่ได้ 100% แต่เกือบทุกคนเลยบอกว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยรู้ว่าการรับใช้พระเจ้าหรือการเดินกับพระองค์ไม่เคยผิดหวังไม่ได้วันเดียวแต่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีผิดหวังบ้างเพราะว่ายังวัยรุ่นยังใจร้อนอยู่แล้วต้องเป็นตัวเริ่มต้นด้วยความเชื่อแล้วเขาก็จบลงด้วยความเชื่อเริ่มต้นด้วยการตอบสนองการเชื่อฟังในสุดเปโตรก็เป็นคนหนึ่งที่ตอบสนองแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าแต่บั้นปลายชีวิตของเราและการเริ่มต้นในชีวิตของคนเรามีความสำคัญอย่างยิ่งใช่ไหมการเริ่มต้นเชื่อพระเจ้าแรกๆนะเราต้องจริงเอาจังกับพระเจ้าตอบสนองพระเจ้าแล้วเมื่อวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลักการชีวิตเนี่ยมันก็จะฝังลงไปในชีวิตของเราแล้วมันจะเป็นพระพรเป็นเหมือนเมล็ดที่เกิดผลมากในชีวิตของเราดังนั้นวิญญาณการเชื่อฟังหรือท่าทีนั้นเรียนรู้ได้โดยผ่านทางการเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์เราไม่สามารถไปบีบคอคนให้เขาเชื่อฟังเราได้เราไม่สามารถไปบอกว่าคุณต้องทำตามผมทุกอย่างด้วยกำลังของเราแต่ว่าเราสามารถทำได้เมื่อคนคนนั้นยอมต่อการเชื่อฟังของพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นงานของพระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นงานที่บีบบังคับแต่งานของพระเจ้าเป็นงานที่เรามีใจเห็นแก่พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ไม่เคยบังคับเปโตรให้ทำตามที่พระองค์บอกแต่เมื่อเปโตรเชื่อฟังวิญญาณของเปโตรเป็นแบบนั้นเนี่ยทำให้เปโตรกลายเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้ได้มากจริงๆเราจะกลายเป็นคนนั้นได้เมื่อเราตัดสินใจให้พระองค์จริงๆเห็นไหมครับเราจะเป็นคนที่เกิดผลมากได้เมื่อเราเชื่อฟังสิ่งที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้แล้วเราเดินตามนั้นจริงๆตอนที่ผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนั้นอ่านพระคัมภีร์เรารู้สึกว่ามันคงทำไม่ได้หรอกมันคงจะเหมาะสำหรับบางคนอาจจะไม่เหมาะกับเราแต่เมื่อผมเดินกับพระเจ้าไปเรื่อยๆพระคัมภีร์ผมไม่ได้เปลี่ยนพระคัมภีร์แล้วแต่พระคัมภีร์เริ่มเปลี่ยนผมพระคัมภีร์จะเริ่มเปลี่ยนเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะกลายเป็นคนใหม่โดยที่เราไม่รู้ตัวเห็นไหมพี่น้องแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเอกลักษณ์เราจะมีเอกลักษณ์ของเราอยู่เราจะเป็นเอกลักษณ์แบบคุณแบบนี้หน้าตาแบบนี้อยู่คำพูดแบบนี้อยู่แต่พระคัมภีร์จะเริ่มเปลี่ยนความคิดของเราพี่น้องอย่าปล่อยให้ปรัชญาของโลกหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราไปพบเจอในชีวิตนั้นมาเปลี่ยนเราแต่ให้พระคัมภีร์เปลี่ยนเรายอมให้พระคัมภีร์มาสร้างเราอย่างแท้จริงนั้นสิ่งที่พระคัมภีร์สอนนั้นดูเหมือนบางครั้งเป็นทางอ้อมไม่ใช่ทางลัดเป็นทางอ้อมไม่ใช่ทางลัดก็คือว่าบางครั้งเราคิดว่าทำแบบนี้ทางลัดเลยดีกว่าเร็วดีกว่าเร็วดีไม่ต้องไปสนใจเรื่องหลักการจริยธรรมในพระคัมภีร์มากแต่จริงๆการเชื่อฟังพระคัมภีร์เนี่ยจะช่วยเราพี่น้องครับจะช่วยเราให้เรากลายเป็นคนที่ใช้การได้เป็นตัวไม่ได้เป็นคนที่ดูเหมือนว่าเป็นคนที่มีการศึกษาสูงแต่เขากลายเป็นคนหนึ่งที่ใช้การได้เพราะพระเจ้าทรงใช้เขาจริงๆนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองนั่นคือเชื่อฟังแม้ขัดกับความรู้สึก
ประการที่หนึ่งก็คือเชื่อฟังไหมมันอยู่เหมือนว่าธรรมชาติมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ทำไมพระเจ้านำเปโตรมาเป็นแบบนี้อันที่สองขัดกับความรู้สึกความรู้สึกเปโตรคือล้มเหลวจับปลาไม่ได้อะไรเลยเหนื่อยท้อใจกังวลไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆไม่เอาแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่พระเยซูคริสต์มาในเวลาที่เขาอ่อนแอที่สุดเวลาคนที่อ่อนแอที่สุดนั้นเขาจะตอบสนองอะไรครับไม่อยากยุ่งกับใครอย่ามาพูดเลยไม่อยากฟังอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่สิ่งที่เป็นตัวตอบสนองที่เราฟังพระเจ้าเป็นตัวไม่ได้ทำแบบนั้นนี่เป็นเหตุว่าทำไมเขาเกิดผลมากเพราะว่าเขาตอบสนองอย่างดีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องชาววันนี้อาจจะมีคนมาทำให้เรามูดดี้มาทำให้เราบาดเจ็บมาทำให้เรากวนโมโหเราหรือมาทำให้เรารู้สึกแย่มากกว่าเปโตรสิแต่เราจะไม่ตอบสนองในทางที่ร้ายตอบแทนการร้ายอย่างเห็นไหมครับ yeah. เราจะตอบสนองเหมือนเปโตรที่บอกว่าข้าพเจ้ายินดีถ้าพระเยซูคริสต์ทรงนำข้าพเจ้าไปแบบนี้นั่นคนฝ่ายวิญญาณนี่คือคนที่ตอบสนองต่อพระเยซูเราต้องหลายต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณที่เติบโตขึ้นในพระเจ้าที่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามเราจะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอในทางของพระองค์เห็นไหมฉันเป็นตัวอาจจะไม่พร้อมที่จะตอบสนองเพราะใจไม่พร้อมแต่เขาตอบสนองแม้ใจไม่พร้อมเท่าไหร่แม้ใจดูเหมือนว่าไม่น่าจะเคลื่อนไปได้เลยใจไม่ไปเลยบางคนบอกใจไม่ไปฉันก็ไม่ไปใช่ไหมถ้าไม่อยากกินก็ไม่อยากมันไม่ไปกินใช่ไหมไม่อยากทำอะไรเลยบางคนอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือช่วงเวลาที่เราจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเห็นไหมครับช่วงเวลาที่เราอ่อนแอคือช่วงเวลาที่เราต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าช่วงเวลาที่เราล้มเหลวคือช่วงเวลาที่เราต้องยิ่งอธิษฐานนั่นไม่ต้องรู้ตัวเลยบางทีผมก็รู้ตัวถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลายวันมากหรือว่าบางวันไม่มีเวลามากเลยต้องหาเวลาพิเศษเลยเนี่ยอธิษฐานแทนพระเจ้าแล้วเวลาเปโตรตัดสินใจติดตามพระเยซูในเวลาที่เขาล้มเหลวนะเขาไม่ได้ตัดสินใจในเวลาที่เขาประสบความสำเร็จถ้าหมายความว่าพระเยซูมาเพื่อรักษาคนป่วยในเวลาที่คนป่วยต้องการพระองค์มาในเวลาที่เหมาะสมจริงๆพี่น้องที่รักครับอยากสนใจพี่น้องว่าอยากให้เราดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าความรู้สึกอย่างเดียวจะทำให้เราล้มเหลวได้ถ้าเราตื่นเช้ามาเราบอกวันนี้ไม่อยากไปเรียนเราก็ไม่ไปไม่อยากไปทำงานฉันก็ไม่ไปไม่อยากจะทำงานฉันก็ไม่ทำชีวิตมันก็จะไม่สม่ำเสมอในที่สุดมันก็จะรุ่มๆตอนๆเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้เราจะรู้สึกว่าเราตกลงจะเอาไงแน่ไม่แน่นอนเลยใช่ไหมครับมันก็จะเป็นปัญหาหรือว่าบางคนบอกว่าถ้าสอบตกจะไม่ยอมมาในทางพระเจ้าพอพระเจ้าไม่อวยพรจริงๆก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็เลยสอบตกบ้างหรือว่าทะเลาะกันมีความเข้าใจผิดกันก็ไม่อยากจะมาหาพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าเราอยู่ในสภาพแบบนี้ชีวิตเราก็จะอยู่กับที่ไปเรื่อยๆเราก็ไม่เติบโตในทางของพระองค์สักทีอยากหนุนใจพี่น้องให้เรานั้นเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเสาหลักเหมือนเปโตรได้เราอย่าลืมว่าเปโตรนั้นก็วันหนึ่งเป็นคนที่พระเจ้าใช้อย่างมากจริงนะเปโตรเป็นคนที่พระเจ้าเรียกมาแล้วก็ใช้ได้อย่างมากเป็นคนที่เป็นอัครทูตที่บุกเบิกงานพระเจ้าในยุโรปในโรมในเวลาในตอนแรกนั่นเองเปโตรเป็นคนที่วางรากฐานคริสตจักรอย่างดีมากถ้าเราจริงเห็นว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกจริงความรู้สึกของเปโตรบอกว่าเขาทำเต็มที่แล้วไม่ต้องไปลองอีกแล้วพระเยซูถ้าเป็นเรานะถ้าเราเป็นคนที่เป็นช่างอาชีพประมงมืออาชีพเนี่ยเราจะบอกว่าพระเยซูไม่ต้องไปลองอีกแล้วเพราะว่าลองมาแล้วหนังเรื่องนี้ดูมาแล้วไม่ไปทำอีกแล้วแต่เปโตรบอกแม้เป็นอย่างนั้นไปดูมาแล้วไปทำมาแล้วก็ตามแต่ก็ยังยอมเชื่อฟังพระเยซูคริสต์แล้วเราต้องมีหัวใจในการยอมเชื่อฟังพระองค์เองไหมหัวใจที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยเป็นหัวใจที่พระองค์ทรงรักจริงๆอัครสาวกที่พระองค์ทรงรักจะไม่ยอมเป็นตัวยากรไม่ได้เป็นคนที่ดีกว่าอัครทูตคนอื่นนะครับ
แต่เป็นคนหนึ่งที่มีหัวใจกับพระองค์ไม่ได้หมายความไม่เคยผิดพลาดและไม่ล้มเหลวแต่เห็นถึงการเอาชนะความรู้สึกล้มเหลวนั้นให้ได้เห็นไหมครับแม้ดูเหมือนออกไปจากปลามันไม่มีอะไรเลยแต่ความรู้สึกที่มีชัยชนะเหนือความรู้สึกเนี้ยหรือความรู้สึกที่ล้มเหลวความรู้สึกที่พ่ายแพ้แล้วบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยข้ามเส้นตรงนี้แล้วเดินไปกับพระเจ้าชาวนี้ใครอยากทำอย่างนั้นบ้างของเอเมนมันจะครอบความรู้สึกได้ก็ต่อเมื่อเราตัดสินใจและเดินกับพระองค์พี่น้องครับมันมีความบาดเจ็บมีความผิดหวังในชีวิตคนเยอะมากในสังคมประสบการณ์ล้มเหลวมีเยอะมากถ้าเราไม่ข้ามความรู้สึกนี้ไปนะมันจะเกาะกินชีวิตของเรามันมีคนเคยพูดไว้ที่บอกว่าอันที่จริงอย่างคนที่ไม่ให้อภัยคนอื่นเนี่ยก็เหมือนกับคนที่กินยาพิษแล้วก็หวังให้คนอื่นเนี่ยเสียชีวิตใช่ไหมเหมือนกับเนลสันแมนเดลาเคยพูดไหมบอกว่ายาให้คนอื่นเสียชีวิตแต่ตัวเองกินยาพิษก็เป็นแทนก็คือเหมือนกับเราไม่ให้อภัยคนเราเก็บความรู้สึกไว้ที่ล้มเหลวไว้ในชีวิตแล้วเราไม่ข้ามผ่านไปได้พระเยซูมานะพระองค์ทรงช่วยเปโตรให้ข้ามความรู้สึกนี้ไปให้ได้เห็นไหมความรู้สึกที่ล้มเหลวความรู้สึกพอจับปลามาตลอดทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยพระองค์ทรงช่วยเขาข้ามความรู้สึกที่ไปบอกว่าจากความรู้สึกไม่ได้อะไรเลยเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มองมิติใหม่คือมันเกิดผลได้มันเป็นไปได้เห็นไหมครับถ้าประสบการณ์ชีวิตคนเราน่าจะเป็นแบบนี้แหละว่าขอพระเจ้าช่วยที่เรานั้นจะเห็นชัยชนะนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งที่เรามองเห็นก่อนแต่เริ่มต้นจากชนะที่ชีวิตภายในของเราก่อนอย่างแท้จริงเชื่อฟังพระเจ้าแม้ไม่พร้อมเชื่อฟังพระเจ้าแม้ปัญหายังอยู่เชื่อฟังพระเจ้าแม้ดูเหมือนว่าไม่เข้าใจเอเมนไหมครับพี่น้องครับประการที่สามก็คือว่าเชื่อฟังแม้ขัดแย้งกับความรู้สึกที่ไม่พร้อมจริงๆก็คือในการยอมรับความรู้สึกขัดแย้งในเรื่องการยอมรับสิ่งที่พระองค์ทรงมีแผนการสำหรับเปโตรเป็นคนหนึ่งที่มีหัวใจร้อนรนกับพระเจ้าแต่ปัญหาของเปโตรคือว่าเปโตรไม่รู้สึกยอมรับได้อย่างง่ายๆเราเห็นว่าเมื่อพระเยซูทรงเรียกเปโตรนั้นในเขาดูเหมือนว่าเจอปัญหามากมายแต่เขาตัดสินใจยอมรับเนี่ยแต่เขาจะมีข้ออ้างอยู่แต่เขายอมรับมันยากนะแต่เขาตัดสินใจยอมรับแล้วการยอมรับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการยอมรับแผนการของพระเจ้าในที่สุดเมื่อเขายอมสเต็ปแรกขั้นแรกชีวิตของคนเราเนี่ยคือว่ายอมรับให้พระเจ้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตแต่สเต็ปต่อไปขั้นต่อไปคือยอมรับให้พระเยซูมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขั้นตอนต่อไปจะยอมรับให้พระเยซูมาใช้เรามากขึ้นนั่นคือว่าเป็นแผนการพระเจ้าจะมีแต่ละระดับในชีวิตเราถ้าเราต้องก้าวไปกับพระองค์ไม่ได้หมายถึงการที่เรามีบทบาทในคริสตจักรเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ว่าเราก็ควรจะก้าวไปแม้ดูเหมือนว่ามันขัดแย้งกับสิ่งที่เราจะยอมรับได้เห็นไหมครับพี่น้องครับอยากจะหนุนใจน้องว่าถ้าเรามาตรฐานของโลกมาเป็นมาตรฐานนะเราจะยอมรับพระคัมภีร์ได้น้อยมากเพราะว่าโลกสวนทางกับพระคัมภีร์บางคำทางเราโลกสวนทางกับความจริงในพระเจ้าเราต้องเลือกต้องตัดสินใจเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วผมก็ตัดสินใจเลือกพระเจ้ามาถึงผมเลือกทางของพระเจ้าทั้งหมดผมตัดสินใจยอมรับทางของพระเจ้าทั้งหมดในชีวิตผมตัดสินใจนั้นเพราะผมรู้ว่ามันเป็นความจริงตั้งวันแรกที่ผมรู้จักพระเจ้ารู้ว่าอนาคตต้องเจออะไรแต่ผมก็ตัดสินใจติดตามพระองค์ถ้าไม่ยอมรับพระเจ้าเราจะยอมรับทั้งหมดในพระคัมภีร์เอเมนไหมครับยอมรับแผนการของพระเจ้าทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าเราเก่งเราทำได้ทั้งหมดไม่ใช่แต่อย่างน้อยความรู้สึกการตัดสินใจครั้งแรกตัดสินใจแบบนี้ยอมรับแบบนี้เมื่อเรายอมรับแบบนี้นั้นเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าเข้ามาทำงานพระเจ้าจะเริ่มมาทำงานในหัวใจของเราพระองค์จะเริ่มเข้ามาทำงานในจิตใจของเราพระองค์จะเริ่มมาทำงานในจิตวิญญาณของเราขอบพระคุณพระเจ้าและเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับพี่น้องครับมันอยากหนุนใจพี่น้องว่าการยอมรับมันจะยากมากเลยเพราะว่า
ราอาจจะบอกว่าพี่เพราะอย่าลืมว่าเปโตรไม่ได้รู้จักพระเยซูในเวลานั้นครั้งแรกอาจจะได้ยินเรื่องราวพระเยซูมาบ้างโอ้พระองค์ทรงรักษาโรคพระองค์ทรงสอนดีแต่ก็ไม่ได้รู้จักพระองค์ใกล้ชิดจริงๆในวันแรกนะแต่สิ่งที่เขายอมรับคำสั่งของพระเยซูคริสต์ในชีวิตในวันแรกนะเกิดจากการเขาเปิดใจยอมรับแผนการของพระเจ้าเปิดใจยอมรับวิถีทางของพระองค์พี่น้องที่รักครับการเริ่มต้นแบบนี้จะทำให้ชีวิตเกิดผลเองไหมครับการเริ่มต้นเชื่อฟังจริงๆยอมให้ใจชีวิตกับพระองค์จริงๆจะเห็นการเกิดผลกับพระเจ้าเอเมนฉะนั้นการเชื่อฟังจริงเป็นเรื่องกับการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องความพร้อมในวันแรกตัดสินใจแม้ไม่พร้อมเราเห็นการอัศจรรย์จะมาหลังจากที่คนมีความเชื่อไม่ใช่มีความอัศจรรย์เราเห็นแล้วเราถึงมาเชื่อพระเจ้าแต่หมายความเราเริ่มสร้างความเชื่อในจิตใจขึ้นมาเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฉะนั้นทุกสัปดาห์แรกของต้นเดือนพี่น้องอย่าลืมว่าเรามีนัดกันก็คือว่าเราเห็นสัปดาห์แรกของต้นเดือนคือเราจะเห็นมิราเคิลหรือว่าซูเปอร์เนเชอรัลหรือว่าคำใดก็ตามคือเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าใช่ไหมครับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่เราจะคาดหวังพระเจ้าว่าเราจะเห็นเมื่อเราวางมือคนป่วยจะหายโรคเองไหมเราจะมาด้วยความคาดหวังด้วยความเชื่อแล้วเมื่อเปโตรยอมรับเชื่อฟังพระเจ้าความเชื่อการเชื่อฟังมาด้วยกันเดินไปข้างหน้ากับพระองค์อย่างแท้จริงฉะนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เราเติบโตในการเชื่อฟังพระเจ้าในเช้านี้แผนการของพระเจ้าดีสำหรับเราเสมอต้องเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระองค์การทรงเรียกของพระองค์จะช่วยทำให้เราเห็นชีวิตฝ่ายวิญญาณเกิดผลมากและการเกิดผลฝ่ายวิญญาณนั้นจึงเห็นถึงการเกิดผลในฝ่ายธรรมชาติด้วยเมื่อเราเกิดผลในฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นการเกิดผลในฝ่ายธรรมชาติเป็นตรงในประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ก็เห็นการเกิดผลก็จับปลาได้มากเขารู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปเป็นตัวบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปรู้แล้วว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปสำนึกกับใจเลยเมื่อเขามีประสบการณ์เมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเราอาจจะมีประสบการณ์พระเจ้ามารักษาโรคเราพระเจ้ามาช่วยเราแต่ประสบการณ์หลังจากนั้นคือว่าเราต้องสำนึกว่าเราเป็นคนบาปผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจของเปโตรในเวลานั้นมากเลยเปโตรยอมคุกเข่าลงกับพระเยซูบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปไม่เหมาะสำหรับแผนการพระเจ้าและพระองค์ทรงเรียกหลายครั้งเรารู้สึกแบบนี้ว่าเราไม่เหมาะที่จะอยู่ในแผนการของพระเจ้าแต่ที่จริงพระองค์ทรงบอกว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราทุกคนที่เป็นคนบาปในพระองค์และพระองค์ทรงเรียกเราตามแผนการของพระเจ้ามีเป้าหมายชัดเจนและรู้ว่าเราจะกลายเป็นคนที่เกิดผลได้มากเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เห็นไหมครับแล้วผมอยากให้เราได้อธิษฐานด้วยกันในเช้านี้ครับพี่น้องครับ